กองกลางสไตล์ไหนวะตัวรับบ็อกบ็อกก็ไม่ใช่โอบอลก็ไม่ได้บ็อกบ็อกเพย์เมเกอร์อะไรเงี้ยตัวลุกก็ไม่ใช่ไอ้เคี้ยวมันใครวะมันคืออะไรวะมันคือถ้าเราคุยสกอตแมคโทมินีมคือกองกลางสไตล์ไหนวะตัวรับอ่ะมันเป็นตัวรับใช่ไหมเออแต่ตัวรับเกมเงี้ยบทบาทก็คือตัวรับตัวรับเออตัวรับที่ไม่ได้แย่งบอลของมันคือจ็อบของมันกวาดก่อนถึงเซนเตอร์ซึ่งไม่ใช่เลยนะไม่ค่อยได้เก็บกวาดอะไรเลยนะแม่งคือตัวจ็อกอ่ะกองกลางตัวจ็อกอ่ะคือเวลาบอลหลุดแม่งชอบจ็อกตามเบาๆอ่ะก็คือคุมพื้นที่อยู่อ่ะตัวใหญ่ไงโอ้โหแล้วก็แย่งโมงได้หน่อยจุดเด่นของสกอตแมคโทมินีคืออะไรคุยก่อนจุดเด่นอ่ะผมว่าหุ่นเท่ผู้หญิงชอบผมดูผมชอบเลยยิ่งได้แต่ตัดไปกินเฮดมาแม่งเท่หุ่นแม่งเท่นะวันนี้ตัดส่งนักเรียนไหมครับวันนี้ตัดส่งนักเรียนนะถ้าใส่ยีนหลุดตูดหน่อยนั้นโคตรเท่เลยหุ่นแม่งพูดแบบหนังอเมริกันแบบวัยรุ่นเหรอเอออะไรอย่างเงี้ยแต่แม็กโทท่าจ่ายบอลเท่นะเคยเห็นมันโยนบอลยาวไหมจะเป็นมันจะแบบวาดขาหน่อยเออขาจะวาดแบบใส่ก้อยหน่อยอ่ะเออเวลอนเฉียนลงไปฟึ๊ดเป็นยังไงมึงจะบอกว่ามันได้ลงตัวจริงเพราะท่าเปิดสวยมึงกำลังหาเหตุผลกันอยู่ว่าทำไมแม็กโทได้ลงบ่อยไม่เหมือนที่แล้วมันตบหน้าแม็กควายด้วยนะตบหัวเลยตบหัวแม็กควายแล้วตบหัวมันตบทุกคนเลยมันก็เป๊ะก็นี่แหละอาจจะเป็นข้อดีมีความเป็นกัปตันอยู่การออกบอลนะการว่าที่คุณอากรวงพินิจถามว่าบัลลังดอร์เฟสจะได้ไหมครับก็ไม่แน่ปีหน้าไม่แน่แน่นะเป็นไปได้ก็ถ้ามาซินได้แชมป์อีกแชมป์โลกนะปีที่จะถึงนี้นะนะแล้วแมนยูมีสิทธิ์นะก็ถ้าแฟนเชลซีเขาเชียร์จอร์จินโญ่ให้แบบได้บัลลังดอร์ได้เราก็ได้เราก็ฝันถึงบอลลงดองเฟสได้คุณนากรต้องเข้าใจด้วยว่าเฟสตอนนี้เล่นแบกแม็กโทอยู่ตอนนี้เฟสเล่นเหมือนใช้ฝีเท้าตัวเองแค่ 50% เองครับอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่มีแม็กโทอ่ะเฟสจะตอนนี้เหมือนแบบเฟสใส่ชุดที่มันหนัก100โลอะไรเงี้ยเล่นน่ะมันเล่นได้ไม่เต็มที่แต่ถ้าถอดแม็กโทไปเหมือนถอดชุดฝึกไปอ่ะเฟสจะทองกว่านี้ผมว่านะเอาสกอตแมคโทมินีก่อนเอาสกอตแมคโทมินีวันนี้ก่อนเอาสกอตแมคโทไม่ดีไม่ชอบก็คือก็ถึงบอกว่าจริงๆมันนี่คือมันสุดแล้วใช่ไหมของแมคโทเรารู้สึกว่าคืออย่างเงี้ยมาติดก็เล่นได้แล้วอาจจะเล่นได้ดีกว่าด้วยคือแมคโทก็ได้ลูกขยันนะได้ลูกบวกลูกบู๊แต่ไม่รู้ว่ามันเท่านี้หรือเปล่าจริงเราชอบในความเป็นเด็กแมนยูในความแบบเฮ้ยสู้กูเอาทุกลูกกูอะไรเงี้ยชอบนะชอบความแบบมีเลือดแมนยูนะแต่คือไม่หวือหวาไม่โดดเด่นคือพอไปเทียบกับเราขออนุญาตเปรียบเทียบอย่างดีแคนไลท์เงี้ยคือมันไม่ครึ่งของนั้นเลยนะโอ้ไม่รู้ดิคือมันดีแคนไลท์ดีแคนไลท์นี่คือดีกว่าแม็กโทยังไงบ้างโอ้โหใช่ดีกว่าแบบตรงไหนบ้างถ้าพูดให้ชัดเลยก็ตัดบอลออกบอลรับบอลทุกอย่างเลยโอเคทุกอย่างแล้วดีกว่าหน้าตาดีกว่าด้วยดีกว่าว่าอันนี้เรื่องหน้าตาไม่แน่ใจนะอันนี้มันอยู่ที่สเปควะมันอยู่ที่คนชอบมันอยู่ที่คนชอบแต่ถ้าถามอ่ะคือชอบหน้าตาแบบสกอตแมคโทมินีมากกว่าสมบัติชิ้นสุดท้ายของมูรินโญ่นะเว้ยจะมีรูปแบบปิดตัวรูปแบบเฮ้ยหลอกจะไปทำนี้ด้านเนี้ยมันใช้บ่อยนะแล้วแก้แบบแก้รูปยากอ่ะเออหลอกเอลดีอ่ะโอเคว่าดีกว่าดีแค่ไรตรงนี้แมคโทถ้าให้ดีอย่างน้อยเปิดบอลยาวต้องชัวร์กว่านี้แต่แม็กโทมันยิงดีนี่ก็พยายามทำน่าจะฝึกมาแหละแต่ยังไม่ 100% นะเราว่าคนดีกว่านี้ได้แล้วนะยิงขึ้นมากี่ปีแล้ววะขึ้นตั้งแต่มูรินโญ่อ่ะการแย่งบอลก็ควรจะเจ๋งกว่านี้แบบเข้าบอลดุอะไรเงี้ยเข้าบอลขาดอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันกลายเป็นว่าเลยไม่เด่นอะไรเลยใช่ไหมวันนี้แม็กโทบล็อกไป1ครั้งจัดบอลได้1ครั้งเฟสเนี่ยแท็กเกิล7ครั้งแม็กโทแท็กเกิล2ครั้งจะบอกว่าเป็นตัวไทเกิลก็ไม่ใช่เฟสเรื่องไทเกิลเยอะเลยเออคือแม็กโทยังมีลูกชนมีอะไรก็น่าจะได้อย่างนั้นแต่ไทเกิลเท่าไหร่นะวันนี้ไทเกิลไป2ครั้งเฟสไทเกิลไป7นี่คือเอามาชนแล้วนะโอ้มาชนอย่าไทเกิลได้คือหลุมที่เราเห็นมันวิ่งอยู่ในกลางสนามเนี่ยมันได้ชนผู้เล่นพาเลทแค่2ครั้งเองนะที่เหลือก็คือวิ่งจ็อกวนไปนี่คือคดีจีบมิดฟิลด์ตัวตัดบอลเหรอเนี่ย
มันยืนแบบมาติดเป้ายืนแบบว่าคือให้เพื่อนชนแล้วมาให้ฝ่าอะไรเงี้ยมันคือบูสเกตของแมนยูอะไรอย่างงี้ป่าวะบูสเกตคือถ้าแบบบอลเก่งนะมึงอย่าเอาบูสเกตมาเทียบกับแมนโทอีสัตว์คือดูเกมไม่เห็นแมนโทเงี้ยถ้าดูถ้าดูแมนโทเห็นทั้งเกมอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยผมไม่เห็นทั้งแมนโทในเกมเลยที่กูดูเนี่ยไม่เห็นแบ็คโทรทั้งเกมแล้วอย่างที่เอิร์กบอกไงคือจริงๆเฟสน่ะมันแบกแม็คโทรไว้คนด้วยใช่ไหมก็ว่านะแต่นี่มันคืออาจจะแบบบอกมันบอกแม็คโทรก็ได้นะว่าเฮ้ยมึงเล่นแค่นั้นแหละเดี๋ยวที่เหลือกูจัดการเองนี่ไรคือจะซีกันนอกสนามดีวะเอออาจจะเลิกเล่นอะไรอย่างนั้นใช่ไหมแบบแม็คโทรปรึกษาเฟสอ่ะพี่เฟสครับผมช่วงนี้ผมต้องแก้อะไรยังไงครับเพื่อจะได้เล่นกับพี่เข้าเฟสบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรเล่นเฮ้ยมันแค่นั้นก็โอเคแล้วมึงไหวแค่นี้ใช่ไหมล่ะถ้ามึงไหวแค่นี้มันก็เล่นแค่นี้แหละที่เหลือพี่จัดการเองเป็นไรอาจจะเป็นการตกลงก็พยายามเอาบอลมาไว้ที่พี่แล้วทำอย่างเงี้ยพูดถึงเฟสเขาก็ไม่ได้ดูบ่นด่าอะไรแม็กโทเลยนะเล่นด้วยกันเขาไม่เคยแบบหงุดหงิดใส่แม็กโทนะไม่เคยเลยก็แบบวิ่งไปประคองวิ่งอะไรให้ตลอด